ค่ะกลับมาดูนะคะสำหรับตัวเลขตลาดหุ้นไทยล่าสุดนะคะเราก็บวกไป 8.13 จุดค่ะอยู่ที่ระดับ 1,476.64 จุดมูลค่าการซื้อขาย 9,321 ล้านบาทนะคะมาดู5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1 KBank ค่ะบวกกลับขึ้นมาได้3บาทอยู่ที่125.50 อันดับที่2ปตท.สำรวจและผลิตลงไป1บาทอยู่ที่107บาทอันดับที่3 EA บวกขึ้นมา1บาทอยู่ที่64.50อันดับที่4 CPF นะคะคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง27.75แล้วก็อันดับที่5 GPSC ค่ะบวกขึ้นมา1บาทอยู่ที่79บาทนะคะวันนี้ก็กลุ่มหลักๆ ก็ปรับขึ้นมาแทบจะทุกกลุ่มนะคะยกเว้นในส่วนของพลังงานแล้วก็ปิโตรเคมีนะคะพลังงานธนาคารสื่อสารก็มานะคะเอาละค่ะทิศทางระยะสั้นๆจะไปอย่างไรนะคะไปพูดคุยกับคุณสุนันท์ศรีจันทราค่ะสวัสดีค่ะคุณสุนันท์ค่ะสวัสดีครับส่งท้ายเดือนมกราคมนะฮะค่ะวันนี้ตลาดหุ้นก็ปิดทำการเดือนแรกของปี2564กำลังจะผ่านพ้นไปนะฮะก็ถือว่ายังต่อเนื่องจากปีที่แล้วนะความผันผวนยังดำรงอยู่นะฮะวันนี้เนี่ยเช้าไปก็รู้สึกกระบุไป10กว่าจุดล่าสุดว่าเหลือน้อยลงใช่ไหมครับเหลือ8จุดค่ะครับสะท้อนนะครับอะไรนะฮะสะท้อนให้เห็นว่าการปรับฐานรอบนี้อาจจะยังไม่จบนะครับเพราะเนี่ยเมื่อคืนมีตัวช่วยดาวโจนส์เนี่ยฟื้นตัวขึ้นมา300จุดก็เลยมีผลในเชิงจิตวิทยาเราก็เลยแบบว่าเอ๊ะเมื่อวานนี้ลงแรงไปทั้ง29จุดวันนี้ก็ดีกลับนะแต่ว่าปัจจัยลบภายในประเทศไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับไม่ว่าจะสถานการณ์การเมืองช่วงใกล้การซักฟอกรัฐบาลไม่ว่าสถานการณ์โควิดที่ยังน่ากลัวอยู่แล้วก็วันจันทร์นี่โรงเรียนเปิดเทอมแล้วค่ะก็แล้วยังมีเรื่องของความคาดหมายตัวเลขเศรษฐกิจนะฮะก็ทยอยออกมานะไม่มีใครปรับขึ้นนะฮะปรับลงหมดนะครับประมาณ9เป้าหมายประมาณการเป้าหมายได้ทั้งเศรษฐกิจ GDP นะฮะแล้วก็รวมทั้งตลาดหุ้นด้วยเดี๋ยวจะมีการปรับลงมาตาม GDP นะครับค่ะนั้นปัจจัยลบเนี่ยยังไม่ได้หมดไปนะครับเรามีตัวช่วยในดาวโจนส์มาช่วยแต่ว่าโดยพื้นฐานเรายังไม่ค่อยดีนะครับยังเปราะบางอยู่นั้นก็จะช้อนซื้อหุ้นก็ระวังหน่อยเพราะว่ารอบนี้รายย่อยเก็บของมาเยอะนะครับที่เป็นการเก็บต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมานะขณะที่เมื่อวานนี้ก็รายใหญ่ขายกันหมดนะครับทุกขายกันมาเรียบร้อยทั้ง3กลุ่มรายย่อยก็รับเล่ไปเถอะครับรอบนี้รายย่อยนี่นะเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ไปเลยนะฮะรับเหมาอ่ะใครขายมาฉันซื้อนะแล้วก็เฉลี่ยยิ่งซื้อยิ่งขาดทุนนะครับก็เตือนไว้โดยภาพรวมว่ามันยังไม่น่าจะสิ้นสุดขาลงนะรอบนี้ซึ่งปรับฐานมาเล็กไปแค่น้อยนะครับค่ะส่วนรายกลุ่มหลักแน่นอนนะครับถ้าตลาดดีในกลุ่มหลักก็ปิดตัวกลับอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแบงค์กลุ่มโรงไฟฟ้าค่ะหรือแม้แต่นันแบงค์ก็เหมือนกันนะค่ะก็ขยับปรับขึ้นมาหมดนะครับใช่ค่ะนั่นเมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์ที่น่าสนใจใช่ไหมผมว่าพูดกันทั้งโลกนะอ๋อเกมสต็อปใช่ไหมคะใช่ครับค่ะก็ถ้าให้สรุปฟังดูในชุมชนผมนะฮะค่ะแฟนคลับก็คุยกันเรื่องนี้แต่เช้าเลยต้องแม่นักลงทุนรายย่อยของเราน่าจะเอาแบบนี้บ้างนะรวมดัดหลังรายใหญ่ดัดหลังพวกกองทุนนะฮะค่ะปัญหาคือว่ารวมพลังกันได้หรือเปล่าของรวมตัวกันติดไหมค่ะของเขาเนี่ยมีเพจรวมกันจริงๆเนี่ยอยากจะเป็นผู้นำแมงเม่าเหมือนกันนะค่ะตั้งเราขอเป็นผู้นำแมงเม่านะพี่ต้องรวมให้ได้จำนวนมหาศาลรวมพลังนะค่ะว่าคือไม่งั้นเนี่ยรายย่อยตัวใครตัวมันเนี่ยนะครับค่ะก็จะแพ้รายใหญ่แต่ถ้ารายย่อยเนี่ยรวมพลังกันเพราะว่าอย่าลืมว่าสัดส่วนของนักลงทุนรายย่อยเนี่ยแม้ว่าจะลดลงเยอะแต่ว่าก็ยังเทียบเคียงกับฝรั่งอยู่นะมากกับพอร์ตโบรกเกอร์และกองทุนเนี่ยในการซื้อขายแต่ละวันนะครับค่ะนั้นดังนั้นเนี่ยถ้ารวมตัวกันได้ก็อำนาจต่อรองสูงค่ะสามารถกำหนดทิศทางตลาดได้แต่ตอนนี้ไม่ได้นะครับส่วนมากก็อันดับหนึ่งก็ที่นำด้วยฝรั่ง
ฝรั่งใช่ต่างชาติและกองทุนเมื่อคืนนี้มันเกิดกรณีเล่าให้ฟังท่านผู้ชมฟังอีกทีกันเลยเนาะค่ะมันมาจากบริษัทเกมสต็อปใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นเกมสต็อปเกมสต็อปค่ะเป็นบริษัทขายเกมที่ใหญ่ที่สุดในโลกเขามีสาขาเนี่ยไปทั่วโลกอ่ะนะคะเขาเคยได้รับความนิยมแล้วก็มีมูลค่าบริษัทสูงถึง 150,000 ล้านก็คือปี2013แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ย2015ความออนไลน์โซเชียลต่างๆมันมีมากขึ้นก็เลยทำให้บริษัทเนี้ยได้รับความนิยมลดลงอ่ะนะคะแล้วก็มีการประเมินจากบรรดากองทุนเฮดฟันทั้งหลายว่าเขาน่าจะมีลักษณะของการขาดทุนต่อเนื่องและน่าจะปิดบริษัทในที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยตรงเนี้ยเป็นช่องว่างที่ทำให้เฮดฟันก็เข้ามาช้อนซื้อเข้ามาช็อตหุ้นเข้าไปทำให้หุ้นที่มันเหลือในตลาดเนี่ยไม่ได้มากแล้วก็แต่ว่ารายย่อยก็เลยหลังจากนั้นเนี่ยรายย่อยที่เขาเป็นนักลงทุนเนี่ยนะคะเขาเรียกว่ามีเพจWall Street Bet เนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็มีคนไปตั้งข้อสังเกตว่าทำไมราคาหุ้นของ GameStop เนี่ยมันดูต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงแล้วเขาก็มีการเขียนบทวิเคราะห์โดยนักลงทุนรายย่อยช่วยกันวิเคราะห์เองแล้วก็พบว่าน่าจะเป็นเฮดฟันเข้าไปทำการช็อตเซลล์เขาก็เลยเอาคืนด้วยการรวมกันเพราะว่าหุ้นที่มันเหลืออยู่ในตลาดเนี่ยก็ถูกบรรดาเฮดฟันเนี่ยเอาไปยืมไปช็อตเนี่ยเป็นจำนวนมากแล้วเพราะฉะนั้นหุ้นที่เหลือในตลาดมันก็ไม่ได้เยอะมันเลยเป็นหนทางที่รายย่อยเข้าไปซื้อและทำราคาให้มันพุ่งขึ้นถึง 1,700% ได้ค่ะภายในระยะเวลาไม่กี่เดือน17เท่าเลยฮะใช่ราคาต่ำสุดของหุ้น GameStop เนี่ยน่าจะ2.80 เหรียญนะคะถ้าจำไม่ผิดอยู่ประมาณเนี้ยไม่เกิน3 เหรียญนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้ถ้าดูราคาล่าสุดเนี่ยนะคะ300 กว่าเหรียญค่ะแล้วค่ะโอ้นี่มันจะเรียนใครเรียนแบบใครเนี่ยระหว่างเรากับ Delta เนี่ยระหว่าง GameStop กับเดลต้าแต่ว่าของเราเขาบอกว่ามันต่างกันค่ะเพราะว่าเกมสต็อปเนี่ยคือเป็นธุรกิจที่กำลังจะเขาเรียกว่ากำลังจะล้มไม่ได้ล้มละลายแต่ว่าก็ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้แล้วไม่ได้รับความนิยมแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าในส่วนของเดลต้าเนี่ยมันยังเป็นกิจการที่ซื้ออนาคตอยู่ค่ะอันนี้มันคือข้อแตกต่างระหว่างเดลต้ากับเกมสต็อปอยู่แต่ราคาเนี่ยมันขึ้นมาใกล้ๆกันใกล้กันเลยค่ะเป็น 1,000% ค่ะจะเสียติดดินนะเปล่าตอนเดลต้าตอนแย่ๆผลประกอบการไม่ดีนี่ก็ย่ำแย่เหมือนกันนะจริงกันหรือตลุ่มเหมือนกันนะใช่ค่ะแล้วกลับมาเล่นพอเล่นกันรอบนี้โอ้โหไปไกลเลยราคาก็เอาเนี่ยเอายกตัวอย่างแล้วก็ราคาเหมือนเดลต้านะค่ะนี่ธุรกิจแตกต่างกันเดลต้าที่ขึ้นมาเพราะว่าไอ้ตัวพื้นฐานมันเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนก็คือว่าแนวโน้มผลประกอบการเนี่ยมันดีขึ้นแล้วก็มีตัวเลขที่เห็นชัดจะสองไตรมาสไตรมาสที่สองไตรมาสที่สามปีที่แล้วแล้วไตรมาสที่สี่ก็เที่ยวว่าจะดีแต่นี่ไม่ได้ไปเชียร์เดลต้านะครับเปรียบเทียบไปฟังใช่ค่ะแต่ว่าเดลต้าล่าสุดก็แบบว่าโอ้โหรถไฟของตีลังกานะถูกต้องค่ะคนเป็นโรคหัวใจนี่เล่นไม่ได้นะค่ะอุ้ยก็เหมือนเมื่อวานนี้ยังสวิงหน้าดูนะค่ะเกมสต็อปนี่ก็เหมือนกันค่ะแล้วไม่ใช่แบบช่วงสองช่วงนะไอ้ช่วงสองช่วงไม่ว่ากันนะโอ้โหเป็นสิบช่วงนี่มันไม่ไหวนะใครพลาดท่าเสียทีหนึ่งหงายท้องเลยนะเดลต้าก็ยังลงนะคะวันล่าสุดนี้ดูราคาเดลต้าลงไป4บาทค่ะอยู่ที่484บาทค่ะก็ลงเล็กน้อยวันนี้สงบเสงี่ยมจังเลยค่ะปกติไม่ได้ต้องตึงตังนะบอกที่10 20บาทในเดลต้าใช่ไม่ค่อยลงมันไม่ใช่บุคลิกของเดลต้าที่จะบวกช่วง2ช่วงเนี่ยใช่มั้ยค่ะสงสัยก็คงจะเริ่มจะปรับฐานนะค่ะปรับอุณหภูมิน่ะเพราะว่ามันร้อนมาหลายเดือนแล้วนะค่ะอ้าวไปดูหุ้นโออาร์หน่อยสิค่ะเป็นไงเขามีการคาดการณ์เนี่ยจริงๆเขาพูดไปแล้วนะว่าคนจองเท่าไหร่ผมก็ประมาณว่า500,000 ถึง 1 ล้านคนค่ะนี่เขามีประมาณการว่าจะมีผู้สนใจจองซื้อถึงล้านคนนะค่ะก็ประมาณแล้วถ้าล้านคนถ้าล้านคนนี่ก็นั่นเหรอเนาะคนละพันหุ้นคนละพันหุ้นเพราะว่าตอนนี้หุ้นสำหรับรายย่อยถ้ารวมจากที่บรรดากองทุน4กองทุนแล้วอยู่ที่ประมาณ 1,036 ล้านหุ้นค่ะนะประเมินถูกไหมค่ะว่าตั้งแต่ทีแรกแล้ว390ล้านนี่คลินชูเนี่ยก็ไม่ขายไหนแล้วขายรายย่อยก็ต้องเอามารวมจากเดิมเนี่ยมัน985.7 ล้านหุ้นนะแล้วก็เติมจากกองทุนที่เขาคืนมั่งเขาโดยมารยาทแล้วไม่ให้เกิดข้อกล่าวเนี่ยนะค่ะก็โคต้ามาก็ควบรายย่อยเนี่ยกลายเป็นพันกว่าล้านถ้าพันกว่าล้านหุ้นเนี่ยนะครับแล้วก็มีคนจองล้านก็ง่ายเลยเฉลี่ยนะพัน
ใช่อยู่ประมาณนี้ค่ะแต่เดี๋ยวทราบผลวันที่6กุมภาพันธ์นี้แล้วค่ะก็ถ้าพันธุ์หุ้นนี่ขออนุญาตไม่เอาแล้วไม่อยากจองเพราะว่าคงได้ไม่ถึงพันบาทกำไรกำไรน่าจะน้อยมากค่ะเขาก็มีการประมาณการออกมาน่ามากก่อนหน้าที่คุณสุนันท์ก็บอกเองประมาณ 10% ถูกไหมคะทีแรกอ่ะตอนหลังบอก 5% ได้หรือเปล่าไม่รู้อ่ะทีแรกๆนะ10ไม่เลยอ่ะตอนแรกเลยเนี่ยค่ะก็บอกว่าไม่เกิน 10% หรอกใช่ไหม 10% ก็ดีมากแล้วอ่ะค่ะตอนนี้ชักไม่แน่ใจแล้ว 5% ได้หรือเปล่าอาจจะต้องถือยาวเพราะหุ้นกระจายไปวงกว้างเหลือเกินน่ะค่ะทุกคนมีหมดน่ะค่ะแล้วใครจะซื้ออ่ะในกระดานนะเพราะตอนนี้อยากได้ไปจองเอาเลยค่ะบอกว่าผมจองไม่ได้ตามต้องการน่ะผมจองไปหมื่นได้พันเดียวอ่ะผมจะได้ 9,000 ถามว่า 9,000 เนี่ยสมมติว่าราคากำหนดครั้งสุดท้าย18บาทค่ะ19บาทซื้อไหมล่ะอีก 9,000 หุ้นนะเอาถามว่าคุณจะซื้อไหมคุณก็ไม่ซื้อต้นทุนที่สูงขึ้นน่ะใช่คุณก็อยากได้18บาทที่อีก 9,000 หุ้นใช่ไหมเพื่อครบหมื่นตามที่ต้องการแต่ถ้าคุณไปซื้อ19บาทในกระดานคุณก็ไม่ซื้ออีกไงถ้าคุณไม่ซื้อคนที่อยากได้แล้วไม่ซื้อในราคาที่มันสูงกว่าจองสักประมาณสัก 5% เนี่ยนะแล้วใครจะซื้อถามค่ะถ้า18บาท10ตังค์20ตังค์นี่อาจจะมีคนที่เขาบอกไม่เป็นไรฉันยอมฉันอยากได้เพิ่มนะทำไงฉันจะซื้อลงทุนระยะยาวเนี่ยก็ว่ากันไปก็จะมีแต่ว่าถ้าไปถึงระดับบาทเนี่ยผมว่ามันก็จะน้อยคนนะค่ะดังนั้นก็สรุปก็คือว่าได้กำไรไม่เท่าไหร่หรอกครับค่ะก็น่าจะเหมาะสำหรับการถือยาวคุณละไม่ถึงบาทอ่ะค่ะแต่เขาก็บอกว่ามันมีลักษณะแบบนี้ด้วยนะคะคือได้ยินข่าวมาว่าก็อาจจะมีการจ้างให้คนไปจองซื้อหุ้นแล้วเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนสิทธิ์กันในตอนหลังด้วยเพื่อให้ได้จำนวนตามที่ต้องการอ๋อกระจายไปใช่ไหมเหมือนเข้าคิวเหมือนเวียนน่ะใช่แต่นี่ไม่ได้เวียนก็คือใช้ปริมาณคนเนี่ยค่ะไปจองโอ้โหแต่ว่าคุณต้องโอ้โหใช้เท่าไหร่แต่พันหุ้นสมมติว่าคุณได้อยาก20,000-20,000คนน่ะค่ะนะใช้ลูกน้องไปจองแล้วมันจะคุ้มไหมอ่ะไม่รู้เราไม่รู้เขาคนที่อยากได้ก็ว่ากันไปนะค่ะผมแต่วิธีการค่ะผมก็อยากได้แต่ว่าถ้ายุ่งยากนะขี้เกียจจองแล้วจองพันหุ้นเนี่ยนะไม่ใช่ดูถูกเงินนะครับค่ะผมว่าไปเฝ้าหุ้นในกระดานสักตัวเจ๋งๆเนี่ยมีโอกาสกว่าซื้อถูกตัวเนี่ยได้ตังค์นะค่ะแล้วยามอย่างนี้เลยนะฮะยามหุ้นแกว่งตัวลงเนี่ยนะซื้อจังหวะดีๆเนี่ยผมว่ากำไรงามกว่าเดลต้าครับให้กำไรงามกว่าโออาร์ครับค่ะนะคะก็ไม่รู้ลองคิดดูค่ะแล้วก็โอ้แต่ต้องไปรุ่นทำไมกระจองนี่แล้วถือยาวไปซื้อแล้วก็หลับหูหลับตาถือไปค่ะลงทุนระยะยาวก็ว่าไปถ้าอย่างนั้นนะฮะแต่ถ้าหวังกินกำไรระยะสั้นเนี่ยคงลำบากครับดัชนีล่าสุดเท่าไหร่ครับดัชนีล่าสุดนะคะตอนนี้ดัชนีบวกลงไปตอนเดี๋ยวนะคะโอ้เริ่มบวกแคบลงแล้วนะคะเหลือ 3.21 จุดค่ะอยู่ที่ระดับ 1,471.72 จุดมูลค่าการซื้อขาย 14,429 ล้านบาทค่ะผมถึงเตือนไงว่าไอ้ว่าตัวช่วยเนี่ยมาชั่วคราวนะดัชนีดาวโจนส์เนี่ยมาชั่วคราวนะแต่ตัวปัจจัยที่มันยังปัจจัยลบที่ถาวรอยู่ก็ปัจจัยภายในค่ะนั้นเนี่ยอย่าผีผามบางคนบอกโอ้ยขึ้นแล้วโอ้ยฉันมาแล้วเดี๋ยวตามไม่ทันนะเดี๋ยวตกรถเมล์เที่ยวแรกอะไรเงี้ยถึงบอกเตือนไงอย่าผีผามอย่าติดร้อนยังต้องระวังอยู่ผมเชื่อว่าการปรับฐานรอบนี้ยังไม่จบหรอกครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะนักลงทุนก็น่าจะสบายๆวันศุกร์ไหมคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราค่อยมาว่ากันครับดูก่อนอย่าเพิ่งโดดเข้ากระโจนเข้าไปในสงครามที่มันยังฝุ่นตลบอยู่ค่ะก็1,450ก็น่าจะเป็นแนวรับถัดไปที่เรารอดูกันอยู่นั่นแหละผมมองไว้แถวนั้นนะครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณสุนันท์ค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็เดี๋ยวรอดูนะคะสัปดาห์หน้าว่าจะมีปัจจัยอะไรที่จะเข้ามาส่งผลต่อตลาดหุ้นด้วยเพราะว่าในช่วงนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นสัญญาณการพักฐานกันนะคะเพราะว่าบวกเริ่มที่จะแคบลงเรื่อยๆแล้วจากบวกไป10จุดกว่าๆล่าสุดก็ 2.21 จุดอยู่ที่ระดับ 1,470.72 จุดค่ะแล้วค่ะหมดเวลาแล้วสำหรับรายการคุยหุ้นนะคะดิฉันและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ